แล้วนะครับด้านนอกที่เรียกว่างวงช้างออกไปนะครับด้านนอกนั้นก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกสมบูรณ์ระหงนะครับก็รอที่จะต้อนรับนักกีฬาไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับในระหว่างที่อยู่ด้านหน้านะครับหลังจากพิธีมอบพวงมาลัยแล้วครับก็จะมีการมอบเงินนะครับงานหม่อมซึ่งทางการบินไทยจำกัดนั้นมอบเงินจำนวน1ล้านบาทนะครับให้กับนักมวยไม่เฉพาะคนที่ชนะนะครับทั้ง6คนที่ไปทำหน้าที่ของเขาที่แอตแลนต้าเกมส์ครั้งนี้ครับทุกคนนั้นไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันมากว่า100กว่าวันนะครับที่เมืองเฟรสโนสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะย้ายไปที่ LA แล้วก็แอตแลนต้านะครับทุกคนนั้นทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีของเขาทุกคนแล้วการบินไทยนั้นเห็นความสำคัญตรงนี้ครับจึงมอบเช็คเงินสดครับจำนวน1ล้านบาทให้กับทางด้านของตัวแทนทีมไทยครับอีกสักครู่ครับคุณธรรมนูนบางรีคงจะมอบเช็คให้กับทางด้านนักมวยนะครับคุณปิยะนัทวัชราภรณ์นะครับก็ไปเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมเดินทางกลับมาในครั้งนี้นะครับนี่ครับเป็นการมอบเช็คนะครับเงินสดจำนวน1ล้านบาทให้กับคณะนักกีฬาไทยทุกคนนะครับนักมวยไทยทุกคนจำนวน6คนซึ่งไปใช้ชีวิต100กว่าวันที่แอตแลนต้าแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงของประเทศชาติมาทุกคนนั้นได้รับเงินจำนวนนี้เท่าเทียมกันครับนอกจากนั้นแล้วทางการบินไทยก็ยังจะมอบตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วเครื่องบินให้กับครอบครัวของคุณสมรักษ์คำสิงคุณวิชัยราชานนท์นะครับท่านพันเอกทวีปจันทโรจน์ผู้จัดการทีมนักมวยไทยและคุณสุภาพบุญรอดครับผู้ฝึกสอนนักมวยไทยในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินซึ่งครอบครัวและก็นักมวยและรวมทั้งเจ้าที่ทั้งหมดนี้สามารถจะบินไปไหนก็ได้ครับตามที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเป็นโบนัสพิเศษของการบินไทยนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังรออยู่ครับว่าขณะนี้ข้างนอกนั้นพร้อมหรือยังนะครับเพราะว่าขณะนี้ผู้โดยสารทั้ง395คนกำลังอยู่ระหว่างการทยอยที่จะลงไปด้านล่างนะครับเราต้องรอให้ทางผู้โดยสารที่จะต้องผ่านไปครับระหว่างนี้เราคงจะไปฟังการพูดคุยของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทการบินไทยกับนักมวยนะครับซึ้งใจมากซึ้งใจที่สุดอยากจะให้สมรักษ์พูดสักหน่อยสมรักษ์เสร็จแล้วก็วิชัยครับคุณสมรักษ์ครับตอนนี้เราโทรทัศน์ลงการภารกิจของประเทศไทยนั้นกำลังถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศชมอยู่ขนาดนี้ครับทุกคนนั้นชื่นชมผลงานของทุกคนนะครับนักมวยทุกคนทั้ง6คนทันทีที่เหยียบถึงแผ่นดินไทยแล้วสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับคนไทยนั้นสมรักษ์อยากจะพูดอะไรกับคนไทยครับครับก็ตื่นเต้นมากยิ่งกว่าตอนต่อยชิงเหรียญทองนะครับเพราะว่าผมไปซ้อมที่เฟสโนก็เป็นเวลา100กว่าวันก็ผมก็ฝันว่าสักวันนึงผมอยากจะกลับพอเสร็จโอลิมปิกแล้วผมก็อยากกลับมาอย่างวีระบุรุษตามที่ผมฝันไว้แล้วก็ผมก็รู้ว่าคนไทยฝันว่าอยากได้เหรียญทองอะไรเงี้ยก็เหรียญทองเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่คนไทยฝันมานานผมก็พอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยจะถวายความจงรักภักดีก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยขอน้อมเกล้าถวายเหรียญทองแด่องค์สมเด็จพระเจ้าหัวครับผมครับแล้วตอนนี้คุณแม่กับภรรยาคุณสมรักษ์นั้นรออยู่ด้านนอกแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่บอกว่าอยากจะทำเซอร์ไพรส์คุณสมรักษ์สักอย่างนึงขนาดนี้คุณสมรักษ์พอจะทราบไหมครับว่าคุณแม่จะทำอะไรครับที่ปกตินั้นเวลาลูกห่างบ้านไกลๆแล้วกลับบ้านแล้วคุณแม่มักจะทำในสิ่งนี้ครับครับคงกอดร่วงครับจะกอดใช่ไหมครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าคุณแม่จะทำอย่างที่คุณสมรักษ์ว่าหรือเปล่านะครับอีกท่านนึงครับที่เราอยากจะพูดคุยด้วยในวันนี้ครับคือคุณวิชัยราชานนท์ถึงแม้ว่าทำได้เพียงแค่เหรียญทองแดงครับแต่ว่าเป็นเหรียญทองแดงที่ทรงคุณค่ามากทุกคนที่เห็นการต่อสู้ของคุณวิชัยตลอดการชกมาจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับทุกคนภูมิใจในตัวคุณวิชัยมากสิ่งแรกที่คุณวิชัยอยากจะพูดกับคนไทยในขณะนี้ทันทีที่ย่างก้าวถึงเมืองไทยนี่คุณวิชัยอยากจะพูดอะไรกับคนที่รักหรือว่ากับชาวไทยทุกคนครับซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นรักทุกท่านนะครับที่มาในที่นี้นะครับทุกคนรักกันหมดครับสำหรับตัวผมก็ขอขอบพระคุณโดยเฉพาะบริษัทการบินไทยครับซึ่งบริการอาหารแล้วก็บริการอย่างดีมากเลยซึ่งสุดซึ้งครับข้าวเหนียวไก่ย่างครับผมกับสมรักษ์ครับผมซึ่งท่านให้การบริการอย่างดีมากแล้วก็ผมคิดเสมอว่าวันนี้เมื่อไหร่ผมจะถึงวันนี้แล้วก็ผมก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็นำเหรียญมาฝากพี่น้องชาวไทยถึงมันจะไม่สูงสุดแต่ผมก็ภูมิใจที่
ผมได้ทำให้กับแผ่นดินเกิดของผมซึ่งผมรักและก็ทุกๆท่านที่ให้กำลังใจผมผมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทีมงานเราทุกคนครับพร้อมทำงานในจุดนี้เพื่อหวังในสิ่งนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยน้องสมรักก็ทำได้สำเร็จแล้วก็ครับ12ปีที่รอคอยรู้สึกว่านานไหมครับสำหรับเหรียญทองแดงเหรียญนี้ผมว่ามันเร็วแป๊บๆเหมือนกันครับแต่ในจิตใจก็มุ่งมั่นว่าเมื่อไหร่จะทำได้สำเร็จซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกท่านก็ให้กำลังใจผมตลอดเวลาว่าวิชัยต้องอย่าท้อถอยให้ต่อสู้ต่อไปผมก็พยายามทำได้สำเร็จครับอนาคตคิดว่าจะทำอะไรต่อไปครับหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไทยนี้แล้วครับครับงานที่อยากจะทำคืออะไรก็คงจะไปกราบพี่น้องชาวไทยทุกท่านแล้วก็ไปที่สนามหลวงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมจะต่อไปก็จะเป็นโค้ชให้กับกองทัพอากาศแล้วก็ทีมชาติไทยเราครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็น2วีรบุรุษของเราครับแต่ว่าภายใต้การที่บุคคล2ท่านนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้นั้นก็มีผู้อยู่เบื้องหลังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยหรือว่าทางสมาคมมวยสากลสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ท่านพลเอกเชษฐาธารจารโลท่านก็รอรับอยู่ด้านนอกแล้วครับพร้อมๆกับท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงนะครับอีกท่านนึงที่เราอยากจะพูดคุยก็คือหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยครับซึ่งท่านพลตรีจารึกอริชกาลันพอจะพูดคุยกับเราถึงผลสำเร็จของนักกีฬาของเราในครั้งนี้ได้ไหมครับท่านครับครับก็เรื่องมวยจะเป็นเรื่องที่เราพูดตั้งแต่ต้นว่าเรามีความหวังสูงสุดนะครับและครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในหลวงครบ50ปีที่ทรงครองราชย์กับ100ปีของโอลิมปิกผมมีความเชื่อมั่นในต้นและยืนยันที่ไทยรัฐว่าเหรียญทองน่าจะต้องได้อย่างน้อย1เหรียญแล้วก็ความสำเร็จตรงนั้นตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าโอกาสมันมีนะครับเพราะนั้นผมก็ดีใจที่อันนี้44ปีโอลิมปิกส่งเข้าแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่15เราได้เหรียญทองเหรียญนี้คือ44ปีครับก็เป็นของขวัญให้พี่น้องชาวไทยโดยสมรักเป็นผู้สร้างประวัตินี้ไว้ก็มีความชื่นชมและดีใจด้วยครับเหรียญ2เหรียญที่เราได้มาในครั้งนี้นี่จะพอที่ทำให้วงการกีฬาเราพัฒนาขึ้นไปอย่างไรบ้างครับในสายตาท่านครับผมคิดว่าคงจะตื่นตัวทุกฝ่ายรัฐบาลเองก็คงจะมองว่าควรจะส่งเสริมการกีฬาเนี่ยก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับเพราะเราจะได้เหรียญมันต้องส่งเสริมก่อนนะครับเพราะนั้นนี้ผมคิดว่ารัฐบาลคงจะทุ่มเทในการเสริมสร้างและส่งเสริมนักกีฬาให้มาก4ปีที่กว่าจะเป็นอยู่นะครับเราจะมาส่งเสริมในช่วงปีหลังนี่คงจะยากสำหรับกีฬาอันนี้เป็นแนวทางอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลน่าจะยึดถือและส่งเสริมในเรื่องนี้ต่อไปครับครับขอบพระคุณครับท่านครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรากำลังข้างล่างนั้นพร้อมแล้วนะครับที่จะรอรับนักกีฬาชุดนี้รวมทั้งเจ้าที่ทุกๆคนที่มาถึงเมืองไทยในขนาดนี้ครับเราไปดูบรรยากาศข้างนอกครับโดยคุณพิษณุนินตัดกับเจ้าที่ของเรานั้นพร้อมแล้วครับที่จะรายงานบรรยากาศด้านนอกของเครื่องบินลำนี้ครับเชิญเลยครับคุณพิษณุครับท่านผู้ชมครับการนี้ทีมนักกีฬาก็เดินออกมาแล้วครับเป็นวิชัยราชานนท์มาก่อนนะครับวิชัยราชานนท์แล้วก็ตามมาด้วยสมรักคำสิงครับนำหน้ามาเลยนะครับการนี้ที่พิธีต้อนรับนั้นมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับสมบูรณ์ระหงซึ่งดูแลกิจการด้านกีฬาและคุณแม่ของนักชกทั้งสองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสวิทย์คุณกิตติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชวลินนะครับรัตศักดิ์สิริมีท่านพลเอกเชษฐาฐานาจารโรนะครับรองผบ.ทบ.ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยคุณธรรมนูญหวังหลีครับดีๆของการบินไทยหรือว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ครับเดินนำมานะครับก็ปรบมือต้อนรับใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้มาถึงพิธีมอบรางวัลแล้วครับคราวนี้มาแล้วครับแหมค่อนข้างยากมาแล้วครับขอให้ตอนเจอแม่นะฮะทางไปเลยครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวมกอดแม่ช่างภาพก็ยิงภาพกันไม่อั้นแล้วครับตอนนี้มีท่านพระเดชสมบูรณ์ระหงครับยืนยิ้มเตรียมมอบพวงมาลัยอยู่ข้างๆแหมตอนนี้แน่นกันเหลือเกินครับแน่นกันเหลือเกินนี่คุณแม่สมัยนะครับกับวิชัยราชานนท์ราชานนท์นั้นเป็นนามสกุลของคุณแม่ทั้งคู่นั้นเป็นลูกกำพร้าพ่อทั้งคู่นะครับพ่อเสียไปแล้ว
คุณแม่คุณสวิทย์คุณกิติครับสสขอนแก่นแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเอกชัยนพจินดาเนี่ยต้องคอยกำกับเลยนะครับเพราะว่าช่างภาพนั้นต้องการภาพดีๆคุณเอกชัยในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์เก่านะครับก็ทราบว่าทุกคนต้องการภาพอย่างไหนก็คอยบริการอย่างเต็มที่ครับคราวนี้ข้างล่างนั้นมีคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรนะครับคุณวีรศักดิ์เนินกลัดคอยอยู่ครับคราวนี้มองไม่เห็นอะไรแล้วครับเพราะแน่นกันเหลือเกินสิ่งที่วางแผนกันไว้เตรียมกันไว้นั้นตอนนี้ล้มเลิกไปแล้วครับทุกอย่างนี่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่นักกีฬาครับค่อยทยอยกันมานี่ครับฝูงชนครับเป็นอย่างนี้ครับสมรักดูเหมือนว่าจะเหนื่อยกว่าการชกโอลิมปิก5ครั้งเลยนะครับเดินทางกลับบ้านครั้งเดียวครับเหนื่อยกว่าเยอะแม่ว่าโอ้บางคนก็ถือพวงมาลัยแล้วก็คล้องก็เก้อเลยครับโอ้โหตอนนี้ก่อนจะมาประมาณสัก1ชั่วโมงก็ได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วครับว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างจัดยังไงทุกอย่างตกลงตามนั้นครับแต่เมื่อถึงเวลาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับตอนนี้กลางจอครับท่านพลเอกสมบูรณ์ระหงครับสูงใหญ่ที่สุดก็คือคุณสุวิทย์ตัวใหญ่หน่อยก็ได้เปรียบครับตอนนี้นี่โอ้โหเหนื่อยแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มครับลำบากหน่อยครับข้างล่างอีกเยอะที่คอยกันอยู่สมรักคำสิงครับยกมือไหว้คุณสมหวังคำทุ่นครับนั่นที่สวมกอดสมรักครับเป็นหัวหน้าคณะนักมวยไทยเก่านะครับสมหวังคำทุ่นโอบกอดครับไม่ทราบใครต่อใครครับร้องพวงมาลัยกันอุตลุดผ้าขม้าอีกต่างหากครับเดี๋ยวนะครับหลังจากผ่านตรงนี้เข้าไปแล้วครับจะเดินไปอีกสัก25ก้าวก็จะถึงห้อง VIP เขาจะล้างหน้าล้างตาหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยพักผ่อนประมาณสัก10ถึง15นาทีครับจึงจะมาแถลงข่าวแต่ข้างล่างนั้นประชาชนคอยอยู่แล้วครับประชาชนนั้นมากมายเหลือเกินครับคอยกันอยู่กลางจอตัวใหญ่ในคุณสวิทย์คุณกิตตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอ้โหเบียดกันอุตลุดฝ่าคลื่นมหาชนนี่เยอะเหลือเกินครับแต่ทุกคนนี่ยิ้มตลอดครับไม่มีใครหน้าบึ้งเลยครับปรากฏว่านะครับตอนแรกว่าจะออกมา41คนนะครับนักกีฬาทั้งหมดจะออกมาพร้อมกัน41คนปรากฏว่าออกมาได้แค่2คนคือสมรักกับวิชัยที่เหลือออกมาไม่ได้แล้วครับแค่นี้ก็แย่แล้วครับสมรักบอกว่าช่วงนี้นี่ตาเจ็บปวดแล้วเพราะว่ามีแต่แสงแฟลชเสียงกรี๊ดกราดเฮฮาครับชั่วโมงนี้นี่ไม่มีใครดังยิ่งไปกว่าสมรักคำสิงครับคุณเอกชัยครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับวันนี้รู้สึกยังไงครับที่ไม่สามารถจะกำกับได้ครับคือยังดีนะครับที่เราดึงออกมาแค่2คนก่อนนะครับก็คือสมรักกับวิชัยนะครับก็จะมาให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสมบูรณ์นั่นได้มอบพวงมาลัยนะครับแต่ไปมาแล้วก็เอาคุณแม่นะครับของทั้ง2ท่านแต่พอมาถึงนี่ก็อย่างว่านะครับลูกๆก็ต้องคิดถึงคุณแม่เป็นธรรมดานะครับทั้งสมรักกับวิชัยก็โผล่เข้าไปกอดคุณแม่ครับซึ่งภาพนั้นผมว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นภาพที่สร้างความประทับใจมากนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นได้ชัดเลยครับว่าสมรักและก็วิชัยนั้นน้ำตาคลอเบ้าเลยนะครับตอนที่กอดกับแม่นะครับซึ่งก็ทำให้ท่านรองนายกสมบูรณ์นั้นท่านก็ยืนรอนะครับท่านก็ไม่ได้เร่งอะไรก็แล้วหลังจากนั้นคนก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับคุณพิษณุด่ากันเข้ามาอย่างที่ท่านผู้ชมก็เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ทุกคนก็พยายามนะครับที่จะดึงสมรักกับวิชัยนั้นเข้าไปพักเป็นเวลา20นาทีครับแล้วก็จะต้องเคลียร์ผู้สื่อข่าวช่างภาพตากล้องต่างๆนะครับให้เข้าไปประจําในจุดที่เราได้พยายามจะจัดไว้ให้เป็นระเบียบที่สุดแต่ตอนนี้คลื่นคนเยอะจริงๆครับทุกคนก็มาเพื่อที่จะดูวีรบุรุษนะครับหลายต่อหลายคนก็มาโดยที่เรียกว่าไม่ได้กําหนดมาล่วงหน้าครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งส.ส.นะครับตำแหน่งต่างๆก็เลยวุ่นวายอย่างที่เราไม่สามารถจะคอนโทรลได้เลยครับภาพสมรักกับวิชัยตอนนี้หายไปแล้วครับท่านผู้ชมหายไปแล้วแล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆนี่ที่ว่าจะมีพิธีการต้อนรับก็เลยไม่มีแล้วครับสลายกันไปหมดเลยครับพวงมาลัยก็ที่จะรอตอนนี้ก็วางกันเกลื่อนกลาดเลยครับไม่มีนะครับก็
ก็แต่ว่านักกีฬาที่ทยอยกันออกมาก็เลยสบายนะครับสามารถที่จะกลับบ้านได้เร็วนะครับไม่มีพิธีอะไรแล้วทุกคนก็จะเน้นที่สมรักกับวิชัยนะครับครับนี่แม้แต่ฉลามดุกรัฐพงศ์สิริสานนท์นะครับก็เดินออกมาชุดหลังแล้วคุณพิษณุดูเห็นว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยตอนที่คนด่ากันเข้ามาก็เป็นอย่างนี้ครับทำยังไงได้เพราะทุกคนก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะมอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็มีรอยยิ้มที่ดีเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยแล้วก็ไม่เป็นระเบียบหน่อยแต่ว่าทุกอย่างก็ดีครับคราวนี้สมรักกับวิชัยนั้นเข้าห้อง VIP ไปแล้วครับล้างหน้าล้างตาแล้วก็นวดตัวให้หายระบมจากการที่รุมกอดรุมทึ้งนะครับอีกสักครู่เขาจะเข้าห้อง press conference นะครับหรือว่าเข้าห้องที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวนะครับเราก็จะได้ฟังนะครับว่ามีคำถามอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ควนฟอนเทนเนลนะครับซึ่งเป็นโค้ชยอดเยี่ยมเหลือเกินเมื่อสักครู่เราไม่เห็นเขาเลยนะครับว่าไม่ทราบว่าเขาจะนั่งมาให้สัมภาษณ์ด้วยหรือเปล่าวันนี้เราจะได้เห็นกันครับแล้วก็มีคนสงสัยกันเหลือเกินว่าสมรักคำสิงห์นั้นจะเลิกชกหรือเปล่าครับจะเลิกเลยหรือเปล่าแขวนนวมเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมีคำถามแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วจะเลิกหรือว่าจะชกต่อครับและการนี้บรรยากาศข้างล่างนะครับเราไม่ทราบว่าการนี้เป็นอย่างไรนะครับถ้าว่าภาพให้ดูข้างนอกนะครับว่านี่นะครับข้างนอกว่าเขาจัดกันอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่บรรดานักกีฬานะครับเข้าไปในห้อง VIP เพื่อล้างหน้าล้างตาคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรอยู่ที่นั่นครับนี่เป็นบรรยากาศภายนอกครับนี่เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับปรากฏว่าชาวขอนแก่นนั้นในช่วงบ่าย4โมงนั้นบอกว่ามาแล้วนะครับ208ท่านนะครับ4รถบัสไม่ทราบว่าหลังจากนั้นจะมาอีกเท่าไหร่นะครับนี่เป็นบรรยากาศก็มีการชูป้ายนี่เป็นจากโรงเรียนแล้วครับจากโรงเรียนจากนี่อ๋อวิทยาลัยพระศึกษากรุงเทพของวิชัยราชานนท์ครับวิชัยเรียนอยู่ที่นั่นนี่เป็นยินดีต้อนรับกลับมาตุภูมิก็ป้ายมีเยอะเหลือเกินครับมีทั้งป้ายห้างสินค้านี่กิ่งอำเภอบ้านแฮดนี่ก็บ้านของนักมวยครับตอนนี้ก็มีการวางแผนกันเยอะว่าจะมีตัดถนนใหม่หรือเปลี่ยนชื่อถนนเป็นสมรักคำสิงหรือว่าสมรักสมรสก่อนหน้านี้สามารถพยัคฆ์รุ่นก็บอกว่าจะมาต้อนรับโดยที่จะสวมเสื้อทุกคนในทีมของสามารถพยัคฆ์รุ่นนั้นจะสวมเสื้อนะครับที่สกรีนที่หน้าอกเป็นรูปของสมรักคำสิงอยู่อีกสักครู่เราคงจะเห็นกันแล้วครับคุณสอนสวรรค์นะครับอยู่ด้านนอกกับประชาชนตรงนี้แหละครับคุณสอนสวรรค์อยู่ที่นั่นก็นี่มีป้ายต้อนรับยินดีต้อนรับนักกีฬาไทยสมรักคำสิงห์นั้นจากบ้านไปนะครับ4เดือนเต็มๆนะครับเพราะว่าไปซ้อมอยู่ที่นู่น3เดือนเสร็จแล้วก็หลังจากชกเสร็จแล้วก็กว่าจะเดินทางกลับครับ4เดือนไม่ได้กลับบ้านเราไม่ทราบว่าอีกกี่สมัยอีกกี่ปีนะครับที่นักกีฬาไทยของเราจะได้เหรียญทองที่ซิดนีย์ในอีก4ปีข้างหน้าอาจจะได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับ1เหรียญทองของสมรักคำสิงห์แล้วก็1เหรียญทองแดงของวิชัยราชานนท์นั้นถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ครับเราไม่เคยแข่งขันโอลิมปิกแล้วได้เกิน1เหรียญนะครับอย่างเก่งก็เหรียญทองแดงมาตลอดแล้วก็ปี84ครับที่ลอสแอนเจลิสอทวีอัมพรมหานะครับที่ได้เหรียญเงินแล้วก็1ครั้งก็ได้1เหรียญมาตลอดมีคราวนี้นะครับได้2เหรียญแล้วก็เป็นเหรียญทองซะด้วยผู้คนก็ไม่เคยท้อแท้ท้อถอยนะครับมาคอยกันยาวนานเหลือเกินครับอย่างน้อยๆครับการที่ได้นั่งด้านหน้าตรงนี้นี่อย่างน้อยก็3ชั่วโมงครับมาถึงที่นี่ก่อนนะครับก่อนนั้นมีทางขวามือมีรถ BMW นะครับเขาเตรียมรถมาแล้วนะครับเพื่อจะมอบไปสมรักคำสิงห์ก็เป็น BMW สีแดงคันนี้แหละครับ325i นะครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วราคา2ล้านบาทครับเตรียมมอบให้สมรักคำสิงห์เลยครับนี่แหละครับคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรครับนักข่าวทีมชาติอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยครับรออยู่แล้วครับมากันมากมายเลยค่ะดูสิครับ
โบกธงกันสะบัดเลยค่ะแดงให้เห็นนะคะว่าในวันนี้นะคะทุกๆคนก็มาต้อนรับฮีโร่ของเขานะคะคือคุณสมรักษ์คำสิงห์นะคะแล้วก็คุณวิชัยราชานนท์นะคะซึ่งทุกๆคนก็มาด้วยความตั้งใจนะคะเพราะว่าเหรียญทองเหรียญนี้นะคะก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของประเทศชาติเรานะคะ44ปีนี้เราเพิ่งจะได้เหรียญทองกันค่ะดูสิคะทุกๆคนนะคะก็มาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอกิ่งบ้านแฮดนะคะซึ่งก็เป็นอำเภอที่สมรักษ์คำสิงห์แล้วก็วิชัยราชานนท์นั้นก็ได้อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เติบโตมาค่ะแล้วในตอนนี้นะคะก็จะเป็นการรอค่ะทั้งวิชัยแล้วก็สมรักษ์นั้นก็ยังอยู่ในห้อง VIP 6นะคะก็ได้พบปะกับทางด้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คงต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนก็ยังคงรอกันอยู่นะคะแล้วก็บนเวทีนะคะคงจะได้เห็นกันนะคะว่ามีรถ BMW นะคะ 325iA ค่ะค่อนข้างสวยงามนะคะซึ่งสมรักษ์เองก็บอกว่าเขาต้องการรถ BM คันนี้นะคะแล้วก็เป็นความฝันของเขามานานแล้วค่ะว่าเขาอยากได้รถ BM และในวันนี้นะคะฝันของเขาก็ได้เป็นจริงแล้วค่ะในฐานะที่เขานั้นก็เป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะคะแล้วก็ทำชื่อเสียงกับประเทศชาตินะคะส่วนทางด้านของวิชัยแล้วก็นักชกอื่นๆนะคะก็เป็นบุคคลที่ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราทุกคนนะคะชาวไทยทุกคนก็ควรที่จะสะดุดดีเขานะคะในช่วงนี้นะคะบรรยากาศทางด้านนอกก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอเชิญทางคุณพิษณุข้างในเลยค่ะเปิดตรงไหนเข้าไปข้างในข้ามรถเลยอันนี้ก็ได้ถ้าเปิดเอาตรงนี้ดีกว่าเปิดจะเสียของพี่ด้วยไม่เราไม่เราไม่เราใช่แต่ที่ตัวไหนตัวนี้ต่อเข้ากล้องไปเลยของบอลได้ของเกย์ได้ไหมไปกลับไปที่พักไปต้องพักครับขณะนี้ท่านชมกำลังมาอยู่ที่ห้องเพรสคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อจะอีกสักครู่นะครับจะมีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ความรู้สึกของวีรบุรุษของประเทศไทยนะครับสมรักคำสิงห์ขณะนี้มาพร้อมแล้วรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนายกสมาคมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงก็มาพร้อมนะครับว่าสื่อมวลชนนั้นนับร้อยคนนะครับอีกสักครู่นะครับจะมีการสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องปล่อยให้ช่างภาพนั้นถ่ายภาพกันไปพลางๆก่อนครับอีกสักครู่ครับเราจะได้ยินเสียงสมรักษ์ได้ทราบความในใจของสมรักษ์ครับมาเจ้าหน้าที่ต้องมากันมาคอยดูแลนะครับว่าให้ออกมาห่างๆหลังจากที่เดินทางมายาวไกลนะครับสมรักษ์คำสิงห์ขณะนี้ก็มาเหยียบแผ่นดินไทยแล้วนะครับก็สื่อมวลชนนั้นมาหลายแขนงด้วยกันนะครับก็มากมายเป็นประวัติการนะครับก็เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องให้ช่างภาพนั้นถอยหลังออกมานะครับแต่ว่าช่างภาพแต่ลักษณะก็อยากจะได้ภาพเด็ดๆภาพดีๆอีกสักครู่ครับเชื่อว่าเหตุการณ์ก็คงจะเรียบร้อยขึ้นครับแต่ว่าทุกคนก็ยังมีใบหน้ายิ้มแย้มนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่วีรบุรุษนักกีฬาไทยนั้นเดินทางกลับสู่แผ่นดินเกิดนะครับว่าผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนช่างภาพนั้นมากจริงๆครับมากที่สุดเป็นประวัติการอีกสักครู่นะครับเราจะได้เห็นภาพชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับกำลังจัดให้เรียบร้อยครับให้เข้าที่กับทางครับอีกสักครู่ครับเราจะได้เห็นภาพการชัดๆนะครับขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ก็ตื่นเต้นไปอีกอย่างหนึ่งนะครับครับอีกสักครู่นะครับเราจะได้ทราบความในใจแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ทั้ง
สมรักคำสิงห์วิชัยราชานนท์รวมทั้งผู้ใหญ่ในวงการกีฬาบ้านเรานะครับนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะครับก็นั่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ถ่ายทอดสดพิธีอันยิ่งใหญ่ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ชมกันสดๆนะครับ1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงครับเป็นของประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกคราวนี้ครับสมรักคำสิงห์นะครับพิมรันเล็กสิทธิ์ดังกลายเป็นวีรบุรุษของประเทศไทยไปแล้วครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่โอลิมปิกเรานั้นได้เหรียญ2เหรียญเป็นเหรียญทองและก็เหรียญทองแดงท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับขอบคุณท่านนะเยี่ยมๆหน่อยนะครับตอนนี้จะสัมภาษณ์แล้วนะครับกราบเรียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักกระผมในนามของรัฐบาลและในนามของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศขอต้อนรับขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณต่อท่านนักกีฬาท่านเจ้าหน้าที่และครูผู้ฝึกสอนที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยเป็นส่วนรวมด้วยการรับชัยชนะได้รับรางวัลเหรียญทอง1เหรียญและเหรียญทองแดง1เหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่26ณนครแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและนักกีฬาทุกท่านตลอดถึงเจ้าที่และครูผู้ฝึกสอนต้องการที่จะให้นักกีฬาได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้ก็เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครบ100ปีและเป็นความฝันของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ต้องการให้นักกีฬาของเราได้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้และนักกีฬาเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งครูผู้ฝึกสอนมีได้สร้างความฝันของพี่น้องชาวไทยให้เป็นจริงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นกระผมในนามของรัฐบาลและในนามของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต้องขอบพระคุณต่อนักกีฬาเจ้าหน้าที่และครูผู้สอนไว้อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับครับจากนี้ไปนะครับก็อยากจะขอความนาทางนักกีฬาหรือทางท่านเลขาธิการโอลิมปิกหรือท่านนายกสมาคมหรือทางครูผู้สอนทางกรรมการโอลิมปิกได้กรุณาแถลงหรือว่าสื่อมวลชนจะถามขอให้แถลงก่อนก็แล้วกันนะครับเชิญเชิญครับถามนะครับถามโดยคุณวีระศักดิ์นะครับครับพ่อครับเชิญครับผมในนามหัวหน้านักกีฬาไทยทั้งหมดนะครับต้องกราบเรียนว่าประเทศที่เข้าแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกของโอลิมปิกครั้งที่26เนี่ยที่มีประเทศเข้าแข่งขันสูงสุดคือ197ชาติซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วการแข่งขันในกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นที่คัดเลือกจากทั่วโลกมาแล้วเนี่ยจากทั่วโลกมาแล้วมีการคัดเลือกเป็นโซนอย่างประเทศไทยเราคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้เข้าแข่งขันในครั้งนี้97ชาตินะครับจาก97ชาตินั้นเราสามารถนำเหรียญทอง1เหรียญเหรียญทองแดง1เหรียญมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยในขณะนี้นั้นเราเป็นอันดับที่42ของโลกของโอลิมปิกนะครับ42ของโลกนี่แน่นอนนะครับออกเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ในจำนวนประเทศทั้งหมดที่ได้เหรียญทองจาก100เหรียญทองแดงหรือเหรียญเงินเนี่ยจาก197ชาติได้เหรียญจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือ50เราเป็นชาติที่42ในอีก147 42ชาตินั้นนะครับไม่ได้เหรียญอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในวันนี้คุณสมรักษ์คำสิงคุณวิชัยขัดโพนะครับก็ได้สร้างเกียรติประวัติไว้สำหรับวงการกีฬาของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการกีฬาของประเทศชาติไทยเรานับเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ซึ่งต่อไปนั้นก็คงจะเป็นหน้าที่ที่ท่านนายกสมาคมที่จะได้ดำเนินการต่อไปในเรื่องของที่จะนำเข้าเฝ้าเพราะสมรักษ์นั้นได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะนำเหรียญทองเหรียญที่ได้นี้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเข้าเฝ้าแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับขอบพระคุณครับครับเรามีคำถามถึงสมรักษ์นะครับซึ่งเป็นคำถามจากทีวีภูนะครับก็ขอถามสมรักษ์นะครับถึงความรู้สึกที่กลับมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยแล้วนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับพี่น้องชาวไทยที่คิดถึงสมรักษ์เหลือเกินครับขอเชิญครับครับผมก่อนอื่นก็ขออยากกล่าวคำว่าขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวไทยไว้ณที่นี้ด้วยครับซึ่งผมไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ผมไปในนามพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งผมก็มีความตั้งใจแน่ๆว่าผมอยากแสดงความจงรักภักดีต่อองค์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาเหรียญทองขึ้นถวายเนื่องในวาระโอกาสทรงสวงราชครบรอบ50ปีก็อยากจะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยนำเหรียญทองเหรียญที่ผมได้มานี้ถวายแด่องค์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมขอบคุณครับต่อไปเป็นคำถามที่2ครับถามสมรักษ์นะครับว่าทีมมวยสมัครเล่นทีมไทยในครั้งนี้นะครับได้อะไรมากที่สุดนะครับจากโคชิวาฮวนฟอนดานีครับได้อะไรที่ถ่ายทอดให้มากที่สุดนะครับครับผมก็ตามที่สมาคมมวยสากลสมัครเล่นนำโดยพลเอกเชษฐาฐานะจารุก็ได้บางโครงการระยะยาวนะครับโดยการจ้างโค้ชคิวบามาฮวนฟอนดานีซึ่งผมก็ยอมรับแล้วนักมวยทุกคนก็ยอมรับในฝีมือการทำมวยของโค้ชฟอนดานีเพราะว่าแกมีเทคนิคการซ้อมที่ดีมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงโค้ชคนนี้จะมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนชกแล้วก็แก้ทางมวยดีแล้วก็มีเข้ากับนักมวยไทยได้ครับคือจิตวิทยาแกดีครับสามารถที่จะซึ่งผมกับโทรอฟนี่ตามชื่อชั้นแล้วผมไปลองมากผมก็ยอมรับผมกลัวอยู่พอมุมผมประทับใจคำหนึ่งที่ก่อนที่ออกไปชกครับแกบอกว่า you number one now ชนะแน่นอนครับผมซึ่งคำนี้ครับผมออกที่ผมตอนผมจะออกจากมุมยกแรกจะเริ่มต่อยผมก็สั่นมากพอผมได้ยินคำนี้ขึ้นมาพอได้ยิน you number one now you ชนะแน่ๆอะไรเงี้ยครับผมลืมทุกอย่างครับผมตั้งใจแน่ๆต้องเหรียญทองอย่างเดียวครับครับผมขอบคุณครับครับคำถามที่3ขอเสียงของวิชัยราชานนท์บ้างนะครับอยากทราบความรู้สึกที่ได้กลับมาบ้านนะครับแล้วก็อยากจะกล่าวอะไรกับพี่น้องชาวไทยครับขอเชิญวิชัยครับครับกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านผู้เอกเชษฐานะครับและผู้สื่อข่าวทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทุกท่านที่มาที่นี่ครับผมภูมิใจมากที่วันนี้ผมตื่นตันใจว่าผมรอวันนี้ว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับมาถึงวันนี้ครับซึ่งก็ผมไปเก็บตัวที่LA ก็ประมาณ3เดือนกว่าครับซึ่งผมก็ภูมิใจแล้วก็คิดถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านแล้วก็หวังว่าตัวเองจะต้องทำให้สำเร็จผมรอมา3โอลิมปิกเป็นครั้งนี้ฮะครับขอถามคำถามสุดท้ายของเรานะครับในวันนี้ครับขอเรียนเชิญคุณเรศักดิ์ครับครับขอกราบเรียนถามท่านนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับว่าถ้าหากว่าสมรักนะครับสมรักมอบอำนาจให้ท่านตัดสินใจว่าจะเลิกชกมวยหรือว่าชกมวยต่อไปท่านจะเลือกอย่างไรครับเอา
กราบเรียนถามท่านนายกสมาคมนะฮะครับกราบเรียนถามท่านนายกสมาคมนะครับว่าถ้าหากว่าสมรักนะครับให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจนะครับมอบหน้าให้ท่านตัดสินใจว่าจะให้สมรักชกมวยต่อไปหรือว่าให้เลิกหรือว่าให้ทำอย่างไรท่านจะตัดสินใจอย่างไรครับผมคิดว่าตัดสินใจได้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าสมรักยังไม่เลิกชกสมัครเล่นนะครับเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่ขวางหน้าคือ4เกมครั้งต่อไปแล้วก็เอเชียนเกมแล้วสมรักยังอายุเพียง23เท่านั้นผมว่าเหรียญทองกันอันที่2เนี่ยมีโอกาสครับผมคิดว่าในความสำนึกของสมรักต้องมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเรารับใช้ชาติมาขนาดนี้แล้วแล้วเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาผมคิดว่ายังไม่เลิกแน่นอนนะครับขอให้มั่นใจได้ครับในโอกาสนี้ก็หมดคำถามแล้วนะครับขอเรียนเชิญทั้งคณะนะครับไปยังเวทีกลางแจ้งได้เลยครับมีประชาชนรอรับกันอยู่อย่างมากมายนะครับตรงนี้เราจะเก็บภาพความประทับใจนะครับภาพความประทับใจในห้องแถลงข่าวนะครับด้านหน้าท่าอากาศยานกรุงเทพโดยเฉพาะด้านหน้าของห้อง VIP ครับคุณสมศักดิ์ครับ
คุณสมรักษ์นั้นกำลังเดินทางมาครับระยะทางนั้นประมาณแค่300เมตรครับแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลากันนานหน่อยครับกว่าจะฝ่าคลื่นของสื่อมวลชนแล้วก็บรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มารอต้อนรับอยู่นะครับบนเวทีมีผู้ใหญ่หลายท่านครับที่มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับคุณตอนสวรรค์ครับที่จะเตรียมมอบของรางวัลให้ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสุวิทย์คุณกิตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขการนะครับร้อยตำรวจโทชาวลินรัตนศิรินะครับหลายหลายท่านครับมายืนอยู่ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งชาวขอนแก่นครับอยู่ด้านหลังเรานี่เราจะไปพูดคุยกับคนขอนแก่นในขณะที่กำลังรอคุณสมรักษ์ดูนครับคุณสมรักษ์เชิญครับแสดงความดีใจกับเขาค่ะตื่นเต้นพูดอะไรไม่ถูกค่ะอยากให้เข้ามาเร็วๆคุณสมรักษ์ก็กำลังจะเดินทางเข้ามาแล้วนะคะระยะทางแค่นี้นะคะแต่ว่าต้องฝ่าผู้ชนแล้วก็ทางด้านของสื่อมวลชนอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะเดินทางเข้ามาแล้วค่ะค่ะจะพูดอะไรไหมคะค่ะหรือว่าตอนนี้คุณสมรักษ์ใกล้จะออกมาแล้วนะคะการมาของอย่างที่ชัดเจนได้ทราบนะคุณสุนัขออกมาเราจะมีสกู๊ปพิเศษนะคะตอนคุณสุนัขรับเหรียญทองและเคารพเพลงชาติไทยพวกเราคงจะต้องยืนเคารพเพลงชาติไทยด้วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้กำลังจะใกล้จะออกมาแล้วละค่ะเชิญเรียนเลยครับไปเรื่อยนะครับครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับก็คุณสมรักษ์ครับเรากำลังรอคุณสมรักษ์อยู่นะครับที่ขณะนี้กำลังเดินทางออกมาคงจะอยู่ถึงช่วงบริเวณหน้าประตูนะครับเสียงเฮนะครับดูนะครับจากเสียงเฮแล้วก็เสียงชูธงชาติครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศข้างหน้านั้นคึกคักมากนะครับคุณสมรักษ์นอกจากครับอยากจะได้เจอสมรักษ์นะครับเพราะว่านี่ห่างหายกันมานี่4เดือนเต็มๆกับการไปซ้อมนะฮะแล้วก็ต้องไปเก็บตัวกันอยู่ที่เฟสโน่กันนานทีเดียวครับและตอนนี้นั้นเขาได้เดินทางกลับมาในฐานะวีรบุรุษของชาติครับเราไปดูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณสมรักษ์คำสิงห์นะครับแล้วก็บรรดาทีมนักมวยสมัครสมาชิกของเขาครับตอนนี้กำลังถูกลุมล้อมอยู่นะครับเป็นการลุมล้อมด้วยความดีใจนะครับเป็นการลุมล้อมด้วยความดีใจกำลังจะเดินถึงเวลาบริเวณเวทีซึ่งกำลังจะมีพิธีการนะครับหลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นณจุดแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนั้นก็ขึ้นไปรอนะครับที่จะดีอกดีใจกับคุณสมรักษ์นะครับแล้วก็จะมีการมอบของรางวัลนะครับคุณพิชัยครับราชานนท์ครับก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับพันเอกทวีปจันทโรจน์นะครับรวมทั้งคุณสมรักษ์คำสิงห์ครับนี่ครับท่ามกลางเสียงโห่ร้องของบรรดาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านคณะขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องขอความกรุณาคนกำลังทำความเคารพสัญลักษณ์ทางด้านนี้สักเล็กน้อยเดี๋ยวขอทั้งคณะแล้วกันนะคะตอนนี้คุณแม่จะเป็นลมอีกแล้วนะคะเพราะว่าหากว่าพวกนั้นคุณจะสวยครับบรรยากาศตอนนี้นั้นสับสนไปหมดครับคุณสอนสวรรค์ครับเนื่องจากว่าสื่อมวลชนนั้นก็อยากจะได้ภาพนะครับคนดูก็อยากที่จะเห็นคุณสมรักษ์ใกล้ๆนะครับคุณสมรักษ์คิดว่าบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นในวงการกีฬาบ้านเรานี่คิดว่าไงบ้างครับค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เราหาดูได้ยากนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งเราขณะนี้นะคะเราได้เห็นภาพของสมรักษ์ชัดๆนะคะกับเหรียญทองแล้วก็คุณแม่นะคะที่ได้มาชื่นชมกับเหรียญทองของสมรักษ์ในวันนี้นะคะและบรรยากาศในวันนี้ก็ดูจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะกับเหรียญทองของประเทศไทยนะคะแล้วก็ความสามารถของนักชกไทยทั้งหมดเลยนะคะในวันนี้เราก็คงจะต้องจารึกเอาไว้นะคะว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยจริงๆค่ะคุณทรงอภิรัตน์ในช่วงนี้นี่เราคงจะต้องรอในขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะครับเราจะดูบรรยากาศเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับที่เห็นชูมืออยู่นั้นนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสก็คือ
คุณแม่ประยูนคำสิงครับคุณแม่ของสมรักซึ่งก็บอกกับเราก่อนหน้าที่เครื่องจะลงครับว่าทันทีที่ลูกชายนั้นเดินทางมาถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่เธออยากจะทำมากสุดก็คือการเข้าไปสวมกอดลูกชายสุดที่รักของเธอซึ่งสามารถที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและก็วงตระกูลคำสิงของเขาเองนะครับก็เราได้เห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้ครับนักกีฬานั้นกำลังไปทำความรบพระบรมสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็คุณสมรักนั้นยืนยันมาโดยตลอดครับว่าเหรียญทองที่ได้มาเป็นเหรียญทองซึ่งเขาตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในบรรยากาศปีกาญจนาภิเษกครับซึ่งตรงจุดนี้เองครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทุ่มเทพลังกายพลังใจทุกอย่างนั้นทำเพื่อสิ่งที่เขาเทิดทูนอยู่นะครับและคนไทยทุกทั้งชาตินั้นเทิดทูนอยู่ครับบรรยากาศนั้นค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายกันนะครับเพราะว่าคนทุกคนนั้นก็อยากจะไปชื่นชมใกล้ๆครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงนั้นยังต้องยืนรอเลยนะครับเพราะว่าขนาดนี้บรรดารุ่นพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขาวพองศิริชูชัยครับคุณพจนมูลสันนะครับคุณทางด้านของคุณพยาวบุญรัตน์นะครับหลายๆคนครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับสมรักและวิชัยขนาดนี้ครับ3คนของเรานั้นได้เหรียญทองแดงครับขณะที่1คนคือคุณทวีมหานั้นได้เหรียญเงินมาเมื่อปี1984ที่ลอสแอนเจลิสนะครับและปีนี้ครับเป็นปีแห่งความสำเร็จของคนไทยทั้งชาติเนื่องจากว่าเราได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกครับนี่ครับภาพอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับคุณสอนสวรรค์คุณแม่กับลูกนะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงครับคุณสอนสวรรค์ครับจะเห็นว่าพระขมาให้จับตาดูพระขมาที่กำลังพาดคอคุณสมรักอยู่ขนาดนี้นะครับสักครู่นี้มีประเพณีของคนอีสานอย่างหนึ่งครับซึ่งจะต้องแสดงความดีใจโดยการที่จะแม่บรรยากาศชุลมุนกันเล็กน้อยครับมีคนอยากจะขึ้นไปแสดงความยินดีใกล้ๆนะครับต้องรอครับต้องรอนะครับเพราะว่าขั้นตอนพิธีการนั้นยังไม่อยู่ครับกลับมาเรื่องของพระขมานิดนึงครับวันนี้ทราบว่าทางขอนแก่นนั้นเตรียมพระขมามาเรียกว่าคาดรับขวัญคุณสมรักษ์นี่มากมายเดียวครับคุณสมบัติค่ะเด็กก็มีการเตรียมกันนะคะว่าคาดกันถึง19ผืนนะคะซึ่งก็ต้องเข้าคิวกันยาวมากนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการรับขวัญ นะคะสำหรับนักชกไทยนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงในโอลิมปิกเกมก็เป็นภาพที่น่าปลื้มใจนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่สามารถทำเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกนะคะในรอบ44ปีซึ่งเราทุกคนนั้นในฐานะของชาวไทยนะคะก็เห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะก็ทำให้เราปลาปลื้มใจนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะคะได้มีนักชกไทยของทัพทำชื่อเสียงกับประเทศชาติซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็คงจะจดจำเอาไว้ตลอดไปค่ะ44ปีแห่งการรอคอยครับท่านผู้ชมครับทุกคนนั้นรอคอยวันนี้นะครับวันที่นักกีฬาของไทยเหล่านั้นสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาตินะครับและวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆครับหลังจากที่เรารอมานานถึง44ปีด้วยกันนะครับคุณสำรักคำสิงครับซึ่งหลังจากกลับมาครั้งนี้นะคุณสำรักกับคุณวิชัยนั้นจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตเขามากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยศนะครับการประทานยศต่างๆที่ทางกระทรวงกลาโหมก็ได้เตรียมที่จะมอบยศทั้งเรืออากาศตรีให้คุณกับคุณวิชัยราชานนท์และก็เรือตรีซึ่งเป็นให้กับคุณสมรักคำสิงซึ่งเป็นทหารเรืออยู่ครับเป็นยศพันจ่าเอกอยู่ก็เป็นการเลื่อนยศชั้นพิเศษนะครับรวมทั้งพรุ่งนี้ครับคุณสอนสวรรค์พรุ่งนี้นั้นตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปนั้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพมหานครเรานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของขบวนแห่แสดงความยินดีกับคุณสมรักและคุณวิชัยรวมทั้งนักมวยไทยทุกคนนักกีฬาไทยทุกคนที่ไปร่วมกันสร้างชื่อเสียงครั้งนี้ที่แอตแลนตาเกมนะครับขบวนนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าหลังจากที่ออกจากโรงแรมอิมเมเรียนควีนส์พาร์คซึ่งจะไปพักกันในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเป็นขบวนนั้นก็จะออกไปที่บริษัทโอทสภาเพื่อที่จะไปขอบคุณกับบริษัทโอทสภาที่สามารถที่จะให้ทุนสนับสนุนในการที่ให้นักมวยเราไปฝึกซ้อมแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งกับตัวเองอเมริกาถึง100กว่าวันนะครับ100กว่าวันทีเดียวจนเขาประสบความสำเร็จมาได้แต่หลังจากมาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนายชูวิทย์คุณวิรัตน์นั้นเตรียมร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆที่จะมอบเงินรางวัล10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทแล้วเท่าที่ทราบขณะนี้ไทยรัฐนั้นมีการเตรียมสร้างความประหลาดใจให้กับทีมนักกีฬาไทยด้วยนะครับแต่เรายังไม่ทราบว่าไทยรัฐนั้นเตรียมอะไรครับต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ครับว่าทางทีมไทยรัฐนั้นร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆอีก 4-5 บริษัทนั้นจะทำอย่างไรกับคณะนักมวยไทยที่จะไปเยี่ยมไทยรัฐในวันพรุ่งนี้ครับนี่ครับคุณสมรักษ์เชิญธงชาติครับรับพวงมาลัยกันไม่หวั่นไม่ไหวครับตอนนี้คุณสอนสวรรค์รู้สึกคอคุณสมรักษ์จะเล็กลงไปนะครับมีหลายท่านนะคะผู้ใหญ่ในวงการนะคะก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับสมรักษ์นะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ได้มีการเตรียมแผนการนะคะมานานนะคะสำหรับการ
รียมฉลองเหรียญทองของสมรักแล้วก็ของเหรียญทองแดงของวิชัยราชานนท์ทุกคนก็ดูจะต้องการที่จะชื่นชมกับทั้งสองท่านนะคะนี่ก็มีแฟนๆมวยนะคะที่ได้ติดตามชมกันนะคะแล้วก็มีการมอบดอกไม้ให้นะคะก็เป็นขวัญใจของน้องๆเยาวชนนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการที่จะสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติต่อไปก็เยาวชนเราคงจะได้มีแรงนะคะในการที่จะต่อสู้เพื่อที่จะเป็นนักกีฬาต่อไปค่ะคุณวิชัยราชานนท์ครับเป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งได้รับการต้อนรับนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทำได้เพียงแค่เหรียญทองแดงแต่เหรียญทองแดงของคุณวิชัยราชานนท์นั้นเป็นเหรียญทองแดงที่เขาต้องต่อสู้มากมายนะครับทั้งจากความอดทนของตัวเองต่อสู้กับคู่ต่อสู้ครับที่จะผ่านเข้าไปและคนที่ชนะเข้าไปได้นั่นก็คือแชมป์ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับคือโคแวคนะครับก็ได้แชมป์ไปนะครับอันนี้มีการมอบรางวัลรถครับรถ BMW ครับคุณสมรักคำสิงนั้นหน้าตาสดชื่นเพราะว่าประกาศอยู่เสมอว่าทันทีที่ถึงเมืองไทยนั้นอยากจะได้รถ BMW มากนะครับและวันนี้เป็นสำเร็จครับค่ะก็เป็นรถ BMW 325 IA นะคะซึ่งก็ได้วาดฝันมานะคะว่าครั้งในชีวิตสมรักอยากจะได้รถ BMW คันนี้มากๆนะคะแล้วก็สั่งสีมาเลยนะคะเป็นสีเลือดนกนะคะสีแดงเลือดนกก็เป็นสีที่เขาชอบมากนะคะแล้วก็เขาก็อยากได้ในวันนี้กลับมาเหยียบเมืองไทยในวันแรกนะคะก็ได้รับสิ่งที่เขาได้ปรารถนาเอาไว้ก็คิดว่าคนเก่งคนดีนะคะทุกคนก็อยากจะทําสิ่งดีๆให้เขาค่ะเป็นสีที่มีความหมายครับคุณนรวรรณสีแดงเลือดนกนอกจากสีของชาตินะครับสีของ